สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับโบและรายการเรื่องบ้านๆ by Say Asset Management ค่ะ EP นี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะมาชมคอนโดมิเนียมกันบ้างในย่านของฝั่งบางบอนค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่โครงการนี้แล้วค่ะกับโครงการ Modern Condo ค่ะที่นี่นะคะอยู่ในแขวงและเขตบางบอนกรุงเทพมหานครค่ะหรือว่าสังเกตง่ายๆเลยนะคะเดินทางจากเส้นเอกชัยบางบอนค่ะเข้าซอยกำนันแม้น3นะคะหรือว่าอีกหนึ่งจุดค่ะที่สังเกตได้ง่ายเลยก็คือนะคะอยู่ตรงข้ามกับวัดสิงห์นั่นเองค่ะใครที่อยากจะได้คอนโดมิเนียมนะคะที่อยู่ในย่านของบางบอนเข้ามาชมใน EP นี้ได้เลยค่ะส่วนโดยรอบของคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะอยู่ใจกลางชุมชนเลยค่ะมีทั้งห้างสรรพสินค้าและตลาดนัดด้วยนะคะเอาเป็นว่าพูดขนาดนี้แล้วอยากจะรู้ว่าห้องจะน่าอยู่ขนาดไหนตามโบเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะค่ะสำหรับห้องที่โบจะพามาชมกันนี้นะคะอยู่ที่อาคาร C ค่ะชั้น5ห้องเลขที่58/139ค่ะส่วนในห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะสำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องเปล่าค่ะคุณผู้ชมขนาดพื้นที่ห้องนะคะอยู่ที่30ตารางเมตรค่ะเดินเข้ามาปุ๊บนะคะฝั่งขวามือจะเป็นพื้นที่โล่งแบบนี้ซึ่งคุณสามารถ build in furniture ได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณเลยค่ะสามารถทำเป็นมุมรับรองแขกก็ได้นะคะตรงนี้วางโซฟาแบบไซส์ขนาดใหญ่เลยค่ะหรือว่านะคะข้างๆกันตรงนี้ค่ะคุณอาจจะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารทำเป็นโต๊ะทำงานนะคะหรือว่าห้องนี้คุณสามารถ build in นะคะทำเป็น walk in closet แบบแต่งตัวได้แบบจัดเต็มเลยค่ะและที่ติดกันตรงนี้ค่ะในมุมด้านนี้เลยก็คือจะเป็นระเบียงห้องนะคะซึ่งตรงนี้คุณสามารถตากผ้าหรือว่าทำเป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้ค่ะถัดมาฝั่งนี้กันบ้างค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่โบแนะนำนะคะว่าคุณสามารถบิวอินตรงนี้ทำเป็นที่นอนหรือว่าวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตใหญ่ๆได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะเขามีติดวอลเปเปอร์ไว้ให้บางส่วนแล้วนะคะจะวางเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเพิ่มเติมหรือว่าวางตู้เสื้อผ้าแบบไซส์ใหญ่ๆก็ยังมีพื้นที่เหลือๆด้วยสำหรับห้องนี้ค่ะหน้าต่างเขาจะเป็นหน้าต่างกระจกแบบบานใหญ่ๆแบบนี้คุณสามารถเปิดรับแสงธรรมชาติแล้วก็รับลมธรรมชาติได้อย่างดีเลยค่ะเพราะว่าห้องนี้อยู่ถึงสูงชั้น5เลยค่ะสำหรับห้องน้ำนะคะในห้องนี้ค่ะก็จะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะการเดินทางไปยังโมเดิร์นคอนโดเริ่มต้นที่หน้าแมคโครกาลาปพฤกษ์ขับตรงไปประมาณ 1.3 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกำนันแมนจากนั้นขับตรงไปอีก1กิโลเมตรเพื่อเลี้ยวขวาเข้าซอยกำนันแมน3ขับตามทางต่อไปอีก250เมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจกันไหมคะสำหรับโมเดิร์นคอนโดห้องที่โบพามาชมกันวันนี้ค่ะท่านไหนที่สนใจนะคะหรือว่าอยากจะลองเข้ามาชมสถานที่จริงสามารถพิมพ์นัดหมายเวลากับเราได้ค่ะผ่านช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะและเราไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะเรายังมีบ้านและคอนโดมิเนียมให้คุณได้เลือกอีกมากมายค่ะและยังมีบริการให้คำปรึกษาพร้อมกับยืดสินเชื่อฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายครั้งหน้าโบจะพาไปชมที่ไหนกันบ้างติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ